ติดตามข่าวอื่นที่น่าสนใจรอบวันในช่วงของข่าวดี NBT ขอบอกครับภายในราชอาณาจักรนะคะหัวหน้าพลโทเดชอุดมนิตรัตน์หัวหน้าสำนักงานรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาตินายวรพันธ์สุวรรณนุชผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพันเอกวีรวัฒน์วิวัฒน์วานิชรองผอ.รมน.จังหวัดพิจิตรหัวหน้าส่วนราชการเจ้าหน้าที่กลุ่มขุนศึกลูกพ่อปู่กอบกู้แม่น้ำพิจิตรนำคณะกรรมการมูลนิธิไทยอาสาป้องกันชาติเดินทางมอบเงินเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนตามโครงการพลิกฟื้นแม่น้ำพิจิตรมอบเงินสนับสนุนการปฏิบัติงานของกลุ่มข้าพระราชทานและมอบทุนการศึกษาแก่สามเณรณโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนายชวลิตแสงอุทัยผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรครั้งที่1ประจำปี2562เพื่อรับทราบสถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดกำแพงเพชรการรายงานสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมในพื้นที่ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติดปี2562ตามเป้าหมายในแต่ละด้านการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการการแก้ไขปัญหาหมู่บ้านชุมชนในส่วนของการปราบปรามยาเสพติดมีแผนการปราบปรามโดยมีการจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหาและการจับกุมคดียาเสพติดข้อหาสำคัญการปิดล้อมตรวจค้นและการจู่โจมตรวจค้นนายพิสิทธิ์แร่ทองปลัดจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดจังหวัดกำแพงเพชรโดยกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานสนับสนุนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนและนอกสถานศึกษาเพื่อนำกลุ่มเป้าหมายเยาวชนที่อายุระหว่าง15ถึง25ปีจำนวน100คนเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดเพื่อให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตนเองและตระหนักรู้ถึงปัญหายาเสพติดเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการทำงานของอำเภอในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยนำเอาเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดมาช่วยเหลืองานของทางราชการหรือมีการรวมกลุ่มจัดกิจกรรมตามรูปแบบต่างๆนายประดิษฐ์หลวงจอกพัฒนาการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมการประกวดส้มตำลีลาในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2562มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคีของเครือข่ายโอท็อปเผยแพร่กรรมวิธีและศิลปะในการทำอาหารท้องถิ่นเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมการบริโภคของคนเพชรบูรณ์ส่งเสริมการประกอบอาหารถิ่นรสชาติไทยแท้ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์การฝึกฝนทักษะอาชีพจนสามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นกิจกรรมสร้างสีสันดึงดูดผู้คนให้เข้ามาร่วมกิจกรรมเป็นการส่งเสริมการขายซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานอย่างเต็มที่ทั้งผู้เข้าแข่งขันและผู้มาชมและเชียร์โดยภายหลังการประกวดส้มตำลีลานายสาครรุ่งเรืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบรางวัลให้กับทีมอำเภอวังโป่งที่ชนะเลิศการประกวดตำส้มตำลีลาในงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2562นายสุชาติธีคสุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเปิดโครงการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการเกษตรอุตสาหกรรมโดยมีการเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงาน Cowboy Night ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่22ถึง26มกราคมนี้ที่ลานหน้าสำนักงานป่าไม้อำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดสุโขทัยเนื่องจากราษฎรในพื้นที่อำเภอบ้านด่านลานหอยส่วนใหญ่มีอาชีพทำการเกษตรและเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะการเลี้ยงวัวที่มีจำนวนมากเกือบ 80,000 ตัวมากที่สุดใน9อำเภอของจังหวัดสุโขทัยอีกทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่เสริมรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่โดยกิจกรรมนี้จังหวัดสุโขทัยจะทำให้เป็นงานประจำปีเพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ชื่นชอบงานคาวบอยไนท์ได้มาเที่ยวและเลือกซื้อสินค้ากันโดยหวังว่าเสน่ห์ของคาวบอยจะช่วยส่งเสริมชื่อเสียงของความงดงามสร้างมูลค่าในภูมิปัญญารวมถึงงานฝีมืออันหลากหลายแห่งท้องทุ่งของอำเภอบ้านด่านลานหอยจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งมอบถนนพาราซอยซีเมนต์ตามโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐที่บ้านตะเคียนเงินตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์พลตรีวิชิตวงสังผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ส่งมอบเส้นทางถนนลูกรังผสมยางพาราซอยซีเมนต์ตามโครงการสนับสนุนการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติประจำปี2561ในพื้นที่ตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีนายสาครรุ่งเรืองรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์รับมอบเส้นทางถนนลูกรังผสมยางพาราจำนวน4เส้นทางสำหรับในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ได้มอบหมายให้หน่วยกองพันฐานช่างที่8กองพลฐานม้าที่1รับผิดชอบพื้นที่จังหวัดเชียงรายจำนวน4เส้นทางจังหวัดกำแพงเพชรจำนวน7เส้นทางและจังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน4เส้นทางโดยในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์มีการดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงเส้นทาง4เส้นทางซึ่งปัจจุบันได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วคุณป้าบอกว่า60ครับ